ัครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทตรพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดานะครับความคิดหลักของบทอ่านทั้ง3าบทในวันนี้กําลังมุ่งถึงเรื่องที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่มีเก้าของเงินทองแต่เราอย่าลืมนะครับเราต้องตีค่าเก้าของเงินทองเนี่ยเป็นอุปกรณ์ ช่วยส่งเราให้ไปถึงเมืองสวรรค์ไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าบางคนเคยพูดกับพ่อบอกว่าอ๋อเงินทองเนี่ยมันก็เป็นเพียงเงื่อนไขเม่เงื่อนไขที่เราจะได้บางสิ่งบางอย่างมาเราจะไปตีคุณค่าเงินทองนี่มันเป็นของวิเศษวิสมันเป็นเพียงเงื่อนไขเพื่อเราจะไปถึงอีกสิ่งหนึ่งเพื่อเราจะทําความดีได้หรือเพื่อเราจะทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้เงินทองมันเป็นแค่อุปกรณ์ตรงนั้นอย่ามานับถือเงินทองเป็น สิ่งที่สําคัญในตัวของเงินทองเองบางทีเราอาจจะเคยเห็นคนที่เก็บเงินมากๆแล้วก็ลืมไปจนกระทั่งแบง์ธนบัตรโดนปลวกกินทะลุหมดเลยเสียหายหมดเลยเงินทองในโลกเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงสิ่งที่ดีกว่าคือเมืองสวรรค์บรานที่หนึ่งในวันนี้เขาจึงเล่าฉากหนึ่งของคนที่มีความร่ํารวย แต่เขามองไม่เห็นว่าความร่ำรวยของเขาเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้เป็นอุปกรณ์ที่จะทําให้เขาเนี่ยชีวิตเขามีค่าก็คือว่าชีวิตเขาที่มีอยู่เนี่ยสามารถจะรับใช้พระิบนเจ้าและรับใช้เพื่อนพี่น้องได้บทที่หนึ่งในวันนี้จึงนํามาจากหนังสือประกาศกอามอสประกาศกอามอสเป็นคนทํางานอยู่ในอาณาจักรเหนือนะครับเวลาพ่อพูดอาณาจักรเหนือนี่ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่า แผ่นดินอิสราเอลเนี่ยได้แตกออกเป็นสองส่วนคืออาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้นะครับลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดเป็นกษัตริย์ต่อมานะครับก็ได้เก็บภาษีแล้วก็ทำให้ประชาชนไม่พอใจสิบเผ่าก็แยกออกไปอยู่ข้างบนอีกสองเผ่าก็อยู่ข้างล่างสองเผ่าที่อยู่ข้างล่างเผ่าที่ใหญ่ที่สุดก็คือยูดาหรืออาจจะเรียกว่าตระกูลยูดาเขาจึงเรียกแผ่นดินอาณาจักรข้างล่างว่าอาณาจักรยูดา อาณาจักรยูเดียแคว้นยูเดียอาณาจักรข้างบนนี้เรียกว่าอาณาจักรอิสราเอลเพราะส่วนใหญ่สิบเผ่าขึ้นไปอยู่ข้างบนในสิบเผ่าที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนเนี่ยเมื่อขึ้นไปปั๊บมันมีสิ่งหนึ่งตามมาก็คือว่าพระวิหารอยู่ที่อาณาจักรยูดาห์อยู่ที่แคว้นยูเดียตอนนี้คนสิบเผ่าขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าลงมานมาสัสก,การพระที่พระวิหารแคว้นยูเดียก็มีใจออกห่างไปเรื่อยๆอาณาจักรเหนือเขาก็ ในแง่การเมืองการสงครามเขาก็เลยสร้างสักการสถานของเขาขึ้นที่ข้างบนไม่อยู่ที่ข้างล่างตรงนี้เป็นสิ่งที่โมเสสไม่ได้กําหนดไว้โมเสสบอกว่าให้มีที่นัมัสการพระเป็นเจ้าพระวิหารเพียงแห่งเดียวคือกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นอาณาจักรเหนือไปสร้างพระวิหารของเขาขึ้นก็เลยกลายเป็นพระวิหารที่ถือว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งตามมาก็คือว่าจิตใจของผู้คนก็ถอยห่างจาก พาวิหานแม่แล้วกลายเป็นว่าไปต่างคนต่างสร้างสักการสถานเต็มเลยแล้วก็มีพระเทศเทียมใครพอใจจะสร้างตรงไหนก็สร้างเลยมีคำหนึ่งในพระกัมพีเรียกว่าสักการสถานสูงสักการสถานสูงคือที่สำหรับไหว้พระบนภูเขาต่างๆแล้วบางทีก็มีพระเทศเทียมตรงนี้เป็นเหตุทำให้อาณาจักเหนือเนี่ยจิตใจออกห่างจากพระเป็นเจ้าเพราะไปกราบไหว้พระเทศเทียมไปกราบไหว้ นมัสก,การทเทวรูปตามสักการสถานสูงเวลาเราใจออกห่างจากพระพินเจ้าพอเราออกห่างจากพระพินเจ้าเราก็ไปใกล้อะไรล่ะครับเราออกห่างจากพระพินเจ้าเราก็มาใกล้วัตถุข้าวของเงินทองมีแค่นี้เองในชีวิตมนุษย์โลกปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้สมมุติว่าพระพินเจ้าอยู่บนสวรรค์เมื่อไรที่เธอถอยห่างจากพระพินเจ้าเธอก็ต้องลงมาติดดินที่เป็นข้าวของเงินทองวัตถุ หน้าที่ของเราคือว่าเราต้องพยายามขึ้นไปใกล้พระเปบนเจ้าเอาใจเราไม่ใช่ไปผูกยึดติดอยู่กับข้าวของเงินทองวัตถุถึงจะไปใกล้พระในเมื่อคนออกห่างจากพระแล้วไปติดกับข้าวของเงินทองวัตถุใจก็เริ่มอยากกระด้างแล้วก็มีแต่จะกอบโกยประกาศกอม,มอสเป็นประกาศกที่เ็นเจ้าทรงใช้มาที่อาณาจักรเหนือเพื่อตื่นบรรดาคนที่ร่ำรวยเหล่านี้ที่เหยียบย่ำคนจน คุณมีแล้วคุณยังเอาจากคนจนอีกลองฟังฟังบทอา่านที่หนึ่งดูนะครับท่านทั้งหลายที่เหยียบย่าคนขัดสนและทําลายคนยากจนของแผ่นดินจงฟังถ้อยคํานี้เถิดท่านพูดว่าเมื่อไหร่วันต้นเดือนจะผ่านไปเราจะได้ขายข้าวเมื่อไหร่วันสับปบัตจะพ้นไปเราจะได้นําข้าวสาลีออกขายเราจะท,ทําถังตวงข้าวให้เล็กลงทาให้ตุ้มเชเคลใหญ่ขึ้น ใช้ตาช่างโกงน้ำหนักเราจะได้ใช้เงินซื้อคนจนและใช้รองเท้าสารคู่หนึ่งซื้อคนขัดสนเราจะขายแม่กากข้าวสาดีองค์พระผิเป็เจ้าทรงสาบานต่อศักดิ์ศรีของยาคบว่าเราจะไม่ลืมการกระทําของเขาเลยพระผิเป็เจ้าทรงให้ประกาศกอามอสไปที่อาณาจักรเหนือแล้วก็ชำละชีวิตถีชีวิตของคนล่ํารวยที่พอเธอออกห่างจากพระ เธอก็เข้ามาใกล้วัตถุแล้วคนร่ำรวยเหล่านี้ก็แสดงบทว่าเขายังศรัทธาอยู่นะแต่ก็บ่นบอกว่าแหมเมื่อไหร่วันพระจะพ้นพ้นไปนะแล้วเราจะได้เอาข้าวสาลีออกขายแล้วก็จะโกงคนจนด้วยตัดช่างทำทนานให้เล็กลงทนานตวนข้าตวตวงข้าวให้เขาเนี่ยเล็กแต่ว่าจะทําตุ้มเชีเคลวคือตุ้มน้ําหนักที่เวลาใช้ช่างน้ําหนักเนี่ยเชเคลวให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็โกงข้าวสาลี เชคเคลเป็นหน่วยเงินเงินใหญ่ขึ้นประกาศศกอมตเทศด้วยสำนวนที่รุนแรงนะครับสะท้อนประชดประชันเธอทำเป็นศรัทธานะถืวันพระแต่เธอก็มานั่งบุญบอกว่าเมื่อไหร่วันพระจะพ้นใบเซซีถ้าวันขึ้นค่ำต้นเดือนก็คือวันพระเมื่อไหร่วันพระจะพ้นไปนะเราจะได้ออกไปค้าขายแล้วเราก็จะโกงเขาอีกแล้วเราก็จะซื้อคนจนด้วยรองเท้าสานคู่เดียว เป็นวัฒนธรรมการครอ,อบครองแผ่นดินด้วยการเอารองเท้าสารเนี่ยไปวางบนที่ดินตรงนั้นเพราะว่าเป็นของเราแล้วไปโกงที่ดินของเขาด้วยรองเท้าสารคู่เดียวเราจะเห็นได้ว่าประกาศุกอามอสเนี่ยเป็นประกาศุกที่เ,เทศศนบอกว่าวิถีชีวิตอย่างเนี้ยเป็นวิถีชีวิตที่เธอลุ่มหลงอยู่ในข้าวของเงินทองวัตถุแล้วเธอมีแล้วเธอก็จะเอาอีกแล้วก็จะกลายเป็นคนที่เหยียบย่ำคนจนเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับ ลืมตัวท่านเพื่อผู้อื่นแล้วเขาจะไม่ลืมท่านดังนั้นสิ่งใดที่ท่านอยากให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่านจงกระทำสิ่งนั้นแก่เขาก่อน ร่ำรวยในสมัยปกาสุกอาโมเหยียบย่ำคนจนใจก็อยากจะศรัทธาถึงพระแต่เรื่องข้าวของเงินทองวัจุมันครอบงำจิตใจจนเราออกห่างจากพระแล้วเราก็แกล้งแกล้งศรัทธาได้บอกว่าเมื่อไรวันพระจะพ้นไปนะฉันจะได้เอาข้าวออกมาขายจะขายแม้กระทั่งกากข้าวสาลีในนี้พูดอย่างนี้ครับเราจะขายแม่กากข้าวสาลี องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานต่อศักดิ์ศรีของยาโคบวาเราจะไม่ลืมการกระทํำของเขาเลยแต่พระเป็นเจ้าจะทรงเอาเรื่องคนเหล่านี้ประกาศศกอัลมอว่าจึงได้เตือนคนที่ไม่ได้มองเข้าของเงินทองวัตถุว่าเป็นอุปกรณ์ที่เธอจะก้าวข้ามจากโลกนี้ไปหาพระเป็นเจ้าเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยเธอให้ยกจิตใจสูงขึ้นเป็นโอกาสที่เธอ จะทําให้มันเป็นเงื่อนไขที่เธอสามารถจะช่วยเหลือคนในวงกว้างได้มากแต่เธอก็ไม่ทําเพราะฉะนั้นบทอา่านที่สองในวันนี้นะครับเราเอามาจากจดหมายนักบ,บุญเปาโลถึงทิโมธีเช่นกันสัปดาห์ที่แล้วนักบ,บุญเปาโลสอนทิโมธีบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่พระเมตตาเพราะแต่ก่อนท่านเคยเบียดเบียนคิตชนแต่พระบิดาเจ้าทรงเรียกท่านกลับมา ในบรรดาคนบาปทั้งหลายก็ไปเจ้านี่แหละเป็นคนบาปกว่าใครแล้วพมะ่เป็นเจ้าทรงเรียกก็ไปเจ้ากลับมารับใช้พระองค์เป็นคนแรกเพราะมาถึงตรงนี้นะักบุญเปาโลต้องการสอนที่โมธีฟอสัปดาห์ที่แล้วนะักบุญเปาโลต้องการจะสอนที่โมธีเพราะว่าเดี๋ยวที่โมธีจะต้องไปปกครองคริสตชนท่านเป็นพระสังฆราชที่เมืองเอเฟซัสนะครับที่โมธีไปเป็นพระสังฆราชที่เมืองเอเฟซัส จะได้ปกครองที่จะชุนด้วยความเห็นอกเห็นใจคนที่ล้มลงให้เขามีโอกาสกลับมาหาพระบิดเจ้าอย่างที่พระบิดเจ้าทรงให้โอกาสนักบุญเปาโลกลับมารับใช้พระองค์ในเมื่อนักบุญเปาโลสอนที่มทีว่าท่านต้องมีใจเมตตาอย่างองค์พระบุบิญเจ้าก็คือว่าให้คนบาปมีโอกาสได้กลับมาแกะตัวที่หายไปพระเยซูเจ้ายังตามกลับมาทิ้งแกะเก้าสิบเก้าตัวดีๆไปตามหาแกะเกเรเมื่อพบแล้วก็ดีใจ ปรากฏว่าพอมาถึงสัปดาห์นี้ฤบุญเปาโลยังสอนที่โมทีต่อไปนะครับซึ่งสอดคล้องกับบทน่านที่หนึ่งที่เป็นเรื่องข้าวของเงินทองวัตถุก็คือว่าในขณะที่เราอยู่ในโลกเนี้ยเราใช้ข้าวของเงินทองวัตถุเป็นอุปกรณ์พาเราไปถึงพระบินเจ้าเปลี่ยนมันให้เป็นเพียงเคื่อนไขที่เราจะสามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้มากขึ้นแล้วนุบุญเปาโลก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ย เราอย่าไปลังเกียดวิถีชีวิตต่างๆในโลกที่เราอยู่การปกครองผู้นำพระมาหากษัตริย์นายกรัฐมนตรีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจงอยู่ด้วยความสงบกับพวกเขาเราจงใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหนทางที่เราจะไปหาพราะเป็นเจ้าลูกที่รักในขั้นแรกนี้ก็พระเจ้าขอร้องให้วอนขออธิษฐานอ้อนวอนแทนและขอพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน แล้วุญเปาโลบอกีิโมธีบอกว่าเธอจะไปปกครองคีตชนนะประการแรกเลยนะฉันขอร้องให้เธอเนี่ยเป็นคนที่รู้จักสวดให้คนอื่นสวดให้กับประชากรขอ,ของพระเป็นเจ้าที่เธอจะไปปกครองเพื่อพระมาหากษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจแสดงว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่กลมกลืนกันเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นคนที่แปกแยกที่เข้ากับ การปกครองไม่ได้เข้ากับผู้นําไม่ได้เข้ากับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เข้ากับข้าวของเงินทองวัตถุไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ไม่ใช่เลยเราเป็นคนที่กลมกลืนกับสิ่งเหล่านี้เพราะเราสามารถจะเป็นหนึ่งเดียวเพราะเรามองสิ่งเหล่านั้นเป็นทางผ่านที่เราจะไปหาพระบินเจ้าเพราะฉะนั้นประการแรกเธอต้องสวดให้กับประชากรของเธอสวดให้ผู้นำพระมหากษัตริย์เราจะได้มีชีวิตสุขสงบราบรืน เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความคเคารพเลื่อมใสพระเจ้าตกลงถ้าเรารวยเราก็ยังเป็นลูกของพระที่ดีได้เพราะเราไม่ได้มองเงินทองวัตถุที่เรามีเงินเนี่ยว่ามันเป็นพระเจ้าเรามองเป็นเพียงทางผ่านไปหาพระเจ้าเราก็มีชีวิตสุขสงบกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ทําเหมือนพวกพอ่อคาที่ประกาศศกอามอสไปตําหนิพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจะทําให้สิ่งนี้มันกลมกลืนในชีวิต ศาส,สนาพอมีวันพระก็ถือถือแล้วก็ต้องบน่นบอกว่าเมื่อไหร่วันพระจะหมดฉันจะได้เอาข้าวสาลีออกขายทำธนานให้เล็กลงทาหน่วยเงินให้ใหญ่ขึ้นแล้วเราจะขายแม้แต่กากข้าวสาลีเอาเปรียบคนจนด้วยรองเท้าสารคู่เดียวคือไปยึดที่ดินเข้ามาเราจะเห็นได้ว่านักบุญเปาโลก็เลยสอนที่มัวทีบอกว่าเมื่อเราเป็นริสเตียนนะเราสามารถอยู่กลมกลืนกับสังคมได้ การกระทําเช่นนี้เป็นการกระทําที่ดีงามและเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเราพระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นและรู้ความจริงที่สมบูรณ์ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งคือพระคิตเยซูเราอยู่ท่ามกลางมนุษย์ แล้วเราก็มีคนกลางคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งคือพระคริสเต์เยซูผู้งเป็นทั้งพระแท้และมนุษย์แท้แล้วทําไมเราจะอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ทําไมเราจะอยู่กับสิ่งที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างดีไม่ได้ถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่เราจะไปหาพระเป็นเจ้าแต่พ่อประทับใจสิ่งที่นบุญเปาโลสอนลูกศิษย์มากเลยนะครับประการแรกท่านต้องสวดให้กับคนที่ท่านจะไปอยู่ด้วย สวดให้พระมาหากษัตริย์ผู้นำและก็สวดให้ประชากรของท่านทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวและพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งคือพระคิสต์เยซูผู้ทรงมอพระองค์เป็นสินไทยสำหรับมนุษย์ทุกคนการมอพระองค์ดังกล่าวนี้คือการเป็นพญญานยืนยันที่ทรงให้ไว้ตามเวลาที่กำหนดและข้าพเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศการเป็นพญานยืนยันนี้ เป็นอษาคาสาวกเป็นผู้สอนคนต่างชาติเรื่องความเชื่อและความจริงข้าพเจ้ากําลังพูดความจริงไม่ได้พูดความเท็จข้าพเจ้าปรารถนาให้บุรุษยกมือที่บริสุทธิ์ขึ้นอธิษฐานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดอย่าให้มีความโกรธหรือความโต้เถียงใดๆระหว่างกันการอยู่ในโลกนี้จึงเป็นการอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนแม้ว่าเราจะมีองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระเป็นเจ้าก็ให้เราอยู่ในโลกนี้มีความกลมกลืน สนิทสัมพันธ์มีความสง,งบสุขในชีวิตกับเพื่อนพี่น้องด้วยเดี๋ยวพบกันช่วงที่3าครับโลกของเด็กๆเ,เป็นโลกที่ไร้พรมแดนเป็นโลกที่บริสุทธิ์สะอาดเหมือนกันหมดพวกเขาสื่อกันเองรู้เรื่องด้วยภาษาของเด็กมาร่วมกันสร้างสรรค์พวกเขาให้เป็นคนดีที่มีคุณค่าต่อสังคมนะคะ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยใส่ใจในคุณภาพชีวิต บทอัานที่หนึ่งกับบทอัานที่สองเราพอจะเชื่อมกันได้แล้วนะครับบทอัานที่1ประกาศกอารอสตัหนิคนรวยที่ไม่รู้จักใช้เข้าของเงินทองที่มีเป็นอุปกรณ์นําเราไปหาเพื่อเป็นเจ้าเป็นเงื่อนไขที่เราจะมีโอกาสช่วยคนอื่นได้มากขึ้นส่วนบทอ่านที่สองนักบุญเปาโลก็สอนที่มัทีนะครับที่จะไปเป็นคนปกครองคนอื่นให้รู้จักสวดให้ทุกคนแม้แต่ผู้นํากษัตริย์ นายกรัฐมนตรีเพราะเราอยู่ในโลกนี้เรามองสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นเพียงอุปกรณ์เป็นทางผ่านที่เราจะไปหาพระเราไม่มีความรู้สึกที่จะต้องแยกตัวเราออกมาแล้วไม่ไม่อยู่กับเขายกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าเราไม่ทําบาปแต่เราสามารถจะอยู่กับทุกคนอย่างสงบสันติไม่ว่าเราจะไปอยู่ประเทศไหนการปกครองแบบไหนเราสวดให้เขาด้วยซ้ำไปขอพระบิดาเ,เจ้าเมตตาพวกเขา บทพุทธวรสา,าในวันนี้เข้าใจยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพิจารณาแล้วเราจะเห็นว่าเชื่อมเป็นเรื่องเดียวกันเลยพระเยซูเจ้าทรงเล่าทีจารเปรียบเที่บอกว่ามีาผู้จัดการคนหนึ่งนะครับเจ้านายเนี่ยให้เขาทํางานปรากฏว่าเขาเนี่ยยักยอกแล้วเขาก็าทําหน้าที่บกป้องหลายอย่างแล้วเจ้านายจะไล่ผู้จัดการคนนี้ออกแล้วผู้จัดการผู้จัดการคนนี้เขาก็หัวหมอ คือเขารู้ในใจว่าผู้จัดการเจ้านายจับเราได้แล้วแล้วเดี๋ยวจะไล่เราออกแล้วเดี๋ยวเราโดนไล่ออกเราก็แย่สิจะไปขุดดินก็ทําไม่ไหวไปขอทานก็อายเขาก็มีความฉลาดไหวพริบไปเรียกลูกหนี้ของเจ้านายมาบอกว่าแกเป็นหนี้เจ้านายชั้นเท่าไหร่ไอ๋คนนี้บอกอ๋อเป็นข้าวร้อยกระสอบเอาหมายแก้เป็นแก้เป็น80กระสอบแกเป็นหนี้เจ้านายชั้นเท่าไหร่น้ํามันมากกอก แปดสิบถังแก้เป็นห้าสิบถังพอแล้วถ้าเจ้านายไล่เขาออกเนี่ยพอเขาออกไปแล้วคนพวกนี้ก็จะได้ต้อนรับเขาเพราะเขาทาดีด้วยแล้วพระยสุจ้าก็ชมตรงนี้แหละครับที่บอกผมว่ามันเป็นความยากลําบากของการเข้าใจบทนิทานเปรียบเทียบของพระยูุจ้าในเรื่องนี้ไปชมมันทําไมเพราะว่ามันอาศัยความปิ้นป้อนหลอกลวง พอจะโดนไล่ออกปั๊บคนนี้ก็เรียกเจ้าหนี้ของนายมาแก้ใบสัญญานะครับผู้จัดการจึงบอกว่าเอาใบสัญญาของท่านมาแล้วเขียนแก้เป็น80ดสิบกระสอบน้ำมันมากอกกี่ถังน้ำมันมากอกร้อยถังแก้เป็นห้าสิบถังเสรจแล้วเจ้านายเจ้านายพอเห็นผู้จัดการทำนี้นึกชมผู้จัดการทุจริตคนนั้นว่าเขาทำอย่างเฉลียวฉลาด ทั้งนี้ก็เพราะบุตรของโลกมีความวเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบ,บุตรแห่งความสว่างเจ้านายพอรู้ว่าผู้จัดการไปแก้ใบสัญญาแทนที่จะด่าว่าก็นึกชมในใจว่าเออมันฉลาดดีนะแล้วไปยืมสุ่เจ้าก็บอกว่าเนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ในโลกเนี่ยมันมันมันเป็นคนประเภทเดียวกันคือว่าเป็นคนที่ชาญฉลาดในเรื่องเอาเปรียบคนอืน่น แล้วพอลูกน้องผู้จัดการคนนี้กันเรากําลังจะไล่เขาออกอยู่แล้วแต่บนมันแสดงความเฉลียวฉลาดที่เอาตัวรอดก็กลับไปชมมันเพราะเห็นว่าบุตรแห่งโลกเนี่ยย่อมชื่นชมสิ่งที่เขามีไหวพริบทำกันในทางนี้มากกว่าบุตรแห่งความสว่างคือเราเป็นคนซื่อๆต่อพระเป็นเจ้าเราคิดแบบเขาไม่ได้อะทําไมเขาคิดได้นะที่จะโกงคนอื่นที่จะเอาเปรียบคนอื่นเราเป็นบุตรแห่งความสว่างคือลูกของพระเราคิดถิงเทคนิคเล่กลเหล่านี้ไม่ได้แล้ว คนที่อยู่ในโลกที่ประกาศศพอม,มุตตมิคนที่บอกว่าเมื่อไหร่วันพระจะหมดนะเราจะได้เอาข้าวสายลี้ออกขเขาชื่นชมกันแต่พระเยซูเจ้าล่องนิทานเปรียบเทียบเรื่องเนี้แฝงไว้ได้วยประโยคที่ว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยถ้าท่านฉลาดแบบนี้นะแล้วท่านก็ชื่นชมกันอยู่ในโลกนี้เอาตัวรอดได้เสมอท่านก็อย่าลืมเอาความฉลาดเนี่ยมาใช้ในวันที่ต้องออกจากโลกนี้เปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเอาตัวรอดให้ได้ก็แล้วกัน นี่แหละครับคือสิ่งที่พระยุสิเจ้าสรุปดังนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงใช้เงินทองของโลกอาธรรมนี้เพื่อสร้างวิดให้ตนเองเพื่อว่าเมื่อเงินทองนั้นหมดสิ้นแล้วท่านจะได้รับการต้อนรับสู่ที่สัมพ,ม,พมนักนิรันดรผู้ซื่อสัตว์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะซื่อสัตว์ในเรื่องใหญ่ด้วยผู้ที่ไม่ซื่อสัตว์ในเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่ซื่อสัตว์ในเรื่องใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ซื่อสัตว์ในเรื่องเงินทองของโลก ทำแล้วผู้ใดจะวางใจมอบสมบัติแท้จริงให้ท่านดูแลเล่าถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในการดูแลสมบัติของผู้อื่นผู้ใดจะให้ทรัพย์สมบัติของท่านแก่ท่านเพราะฉะนั้นพิจยซูเจ้าจึงตรัสว่าแล้วบุคลิกของท่านอย่างเนี้ยท่านก็จงเอาตัวรอดให้ไปสวรรค์ด้วยเถอะเพราะว่าท่านซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยท่านก็จะซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยแล้วใครอ่ะจะมอบ สิ่งที่เป็นของท่านให้แก่ท่านเพราะท่านไม่ซื่อสัตย์อะ่ะแล้วพระเป็นเจ้าจะให้รางวัลแก่ท่านในเมืองสวรรค์ได้ยังไงเพราะท่านไม่ซื่อสัตย์แสดงว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ชื่นชมแต่พระเยซูเจ้าเพียงแต่บอกเ็าบอกว่าบุตรแห่งโลกเนี่ยก็ก็ชื่นชมกันนะเพราะเป็นคนประเภทเดียวกันมีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันก็ชื่นชมกันมากกว่าเราผู้ซึ่งเป็นบุตรแห่งความสว่างแต่ถ้าเสร็จเธอจะเหลียวฉลาดเอาตัวรอดในเรื่องข้าวของเงินทองชื่นชมกัน เธอก็เอาไหวพริบของเธอเนี่ยมาช่วยตัวเธอให้รอดไปเมืองสวรรค์ให้ได้กันแล้วกันเพราะว่าถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยใครเล่าจะมอบทรัพย์สมบัติให้เธอดูแลพระบินเจ้าจะมอบเมืองสวรรค์ให้ท่านเหรอเพราะท่านเป็นคนไม่ซื่อสัตย์แม้แต่เรื่องเล็กน้อยยังไม่ได้เลยแล้วพระบินเจ้าจะมอบสวรรค์ให้ท่านได้อย่างไรไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาจะเกลียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่ง เขาจะจงรักปักดีต่อนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นานายอีกคนหนึ่งท่านทั้งหลายจงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าละเงินทองพร้อมกันไม่ได้วันนี้เราได้ฟังนิทานเรียบเจียบของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าคนในโลกเนี่ยเขาเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้แต่แม้เขาจะเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้อย่างไรพระเยซูเจ้าก็บอกกับเราบอกว่าก็จงเอาความฉลาดท่านช่วยให้ท่านไปเมืองสวรรค์เถอะ เพราะว่าแค่เรื่องเล็กน้อยท่านยังไม่ซื่อสัตย์แล้วไปเป็นเจ้าเจียมออเมืองสวรรค์อันใหญ่โตให้ท่านได้อย่างไงคุณไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อยก็ย่อมไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องใหญ่โตได้ด้วยในวันนี้ให้เรานําคุณค่าของบทอ่านที่หนึ่งนะครับประกาศศกอามอสบทจดหมายในบุญเปาโลถึงลูกศิษย์สอนเขาให้อยู่กับสิ่งที่ของเป็นของโลกนี้อย่างสงบสันติมาผนวกกับคําสอนของพระเยซูเจ้าให้เรา รู้จักที่จะซื่อสัตว์ในเรื่องเล็กน้อยแล้วเราอย่ามีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกับคนในโลกเพราะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราไม่ซื่อสัตว์ในเรื่องเล็กน้อยเราก็จะไม่สามารถได้รับเมืองสวรรค์อันเป็นเรื่องใหญ่ๆได้ด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับ